โหดเป็นเหมือนกันครับแบทแมนขอปรับหมดบูแลกดวงสมพงษ์หวังคว้าโบนัสวันลุมพินี4สวัสดี FC แฟนหนังมวยทุกท่านครับว่าด้วยเรื่องของคู่มวยอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับแบทแมนออัจฉริยะครับเจอกับทางดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์แบทแมนส่วนสูง173ครับส่วนดวงสมพงษ์ก็น่าจะสูงราวสัก180ครับมวยถนัดขวาจากจังหวัดสงขลานะครับดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ปัจจุบันอายุราวๆ24ปีนะครับฉายาอื่นนี้เคยใช้พวกเพชรศรีนินคงชูช่วยนะครับหรือว่าใช้เชอรี่สิทธิ์เจ๊ปทุมมวยตัวนี้ก็เป็นมวยในสายศึกของจิตเมืองนนท์นะครับแกก็ต่อยอยู่เพชรยินดีบ้างนะครับดวงสมพงษ์ในไฟล่าสุดแกชนะไมเคิลเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเสมอเพชรดำไฟหลังๆนี่แหละครับที่มาต่อยกับเพชรดำนะครับต่อยกับไมเคิลนี่ก็ดูดีขึ้นมานะครับไฟต่อยกับไมเคิลเขาต่อยที่ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์นะครับส่วนแบทแมนครับแบทแมนออัจฉริยะนะครับหรือว่าเจ้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับหรือว่าเจ้าเหนือธรณีเดียเกียรติเพชรครับมวยเอกของสายเกียรติเพชรอายุปัจจุบันนี้อายุ28ปีนะครับอายุเยอะกว่าพอสมควรเลยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องที่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาจริงไปต่อย3ยกอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ขี้เหร่นะฮะต่อย3ยกนี่เคยเจอกับพวกรถถังนะครับเจอกับพวกนักรบอะไรนี่ก็ไม่ธรรมดาอาวุธ3ยกก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับมีทีเด็ดทีขาดเหมือนกันแต่ว่าพอเขาไปต่อย5ยกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ที่สไตล์หลังพิงเชือกหน่อยนะครับเป็นมวยฝีมือแบบฝีมือชิบหายเลยนะครับเป็นฝีมือจริงๆครับก็ไฟล่าสุดของแบทแมนนะครับแกไปแพ้ก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับก้องศึกกลับมาใหม่นะครับถือว่าดีเลย136ปอนด์นะครับแบทแมนแพ้ก้องศึกก่อนหน้านั้นแบทแมนก็แพ้ก้องศึกที่ช่อง7นะครับแล้วก็ไปแพ้ก้องศึกที่ศึกรวมพลคนสมุยแต่ว่าก่อนหน้านะครับแบทแมนชนะแตกธนัญชัยแฟร์เทคครับในศึกรวมพลคนสมุยก็แบทแมนนี่ฟอร์มก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ว่าคนที่เขาแพ้เลยก็คือแพ้ก้องศึกนะครับต่อยที่ช่อง7นี่เป็นประจำเลยครับคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ว่าดวงสมพงษ์เอาจริงดวงสมพงษ์ฟอร์มหลังๆนี่ก็มีชนะพวกขนองศึกนะครับพวกคิมรวยนะครับก็จะต่อยกับแลมโบ้เล็กนะครับต่อยกับคิมรวยต่อยกับดวงสมพงษ์ก็วนๆอยู่ประมาณนี้ครับเจอจรวดศึกบ้างนะครับเจอยอดขุนทัพบ้างก็ถือว่าเป็นมวยคนละสายคนละศึกนะครับแต่วันนี้จับมาเจอกันที่พิกัด135ปอนด์ส่วนตัวมองว่าเอาตรงๆตามเชิงยังไงก็ต้องแบทแมนครับแบทแมนสมองมวยความเก่าเนี่ยดีกว่านะครับดีกว่าพอสมควรเลยครับดีกว่าเยอะนะตามสายตาผมมองว่าดวงสมพงษ์ก็ฝีมือนะครับชั้นเชิงอาจจะไม่ถึงเพราะว่าเขาเป็นมวยสไตล์แบบวงในก็ได้นะครับถือว่าจะแลกวงนอกเนี่ยต้องดูกันว่าจะเป็นไงแต่ว่าถ้าอยู่วงนอกยังไงก็น่าจะเสร็จเหนือธรณีเฮียนะครับเพราะว่าเหนือธรณีเขาเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ลูกหนักเหนือธรณีก็ไม่ขี้เหร่นะครับมีลูกหนักเหมือนกันครับมีเตะก้านคอมีศอกเพราะฉะนั้นแล้วก็ประมาทไม่ได้ครับคู่นี้ครับจะชกกันในศึกลุมพินีนะครับวันลุมพินี4แฟนมวยมองยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับมวยฝีมือชื่อดังแบบแบทแมนครับเขาบอกว่าเขาจะปรับสไตล์การชกขอเปิดโหมดโหดใส่กับดวงสมพงษ์แล้วก็ตั้งเป้าคว้าโบนัสอัดฉีดในศึกวันลุมพินี4ครับเอาจริงๆอัดฉีดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3.3 แสนนะครับหากแบบต่อยดีๆต่อยเด็ดๆเขาก็ให้นะครับคู่นี้ต่อยกันแบบ3ยกนะครับเนื้อตรณีนะครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าดวงสมพงษ์นี่เป็นมวยเข่าที่ขยันแล้วก็ออกอาวุธตลอดครับทำให้เขานั้นต้องปรับสไตล์การชกพยายามออกอาวุธให้แม่นยำกว่าเดิมไม่ออกหมัดหรือเตะให้เสียเปล่าผมต้องหยุดการเดินของเขาให้ได้ครับแล้วก็ไฟนี้ผมพร้อมจะลุยใส่ตั้งแต่ยกแรกเหมือนกันเพราะชกแค่3ยกอัดกันไปเลยครับผมมองว่าไฟนี้ไม่น่าครบยกเพราะผมก็อยากลุ้นโบนัสเหมือนนักมวยคนอื่นครับต้องบอกว่าเหนือธรณีนี่ยอมรับนะครับว่าหากเจ้าดวงสมพงษ์เนี่ยมาที่จะคิดเหมือนกันกับเขานะครับหากดวงสมพงษ์คิดอยากจะบู๊วงในเหมือนกันล่ะยกแรกมาดวงสมพงษ์ไล่ต่อยไล่เตะเลยหรือว่าไล่ตีเข่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวัดกันที่พละกำลังนะครับว่าไฟนี้เนี่ยต้องเตรียมพละกำลังมาให้เป็นอย่างดีเลยแต่อย่างไรก็ดีผมยังชอบแบทแมนอยู่นะครับยังชอบแบทแมนอยู่คิดว่าหากแบทแมนไม่แผ่วนะครับไม่หมดแรงแบทแมนไม่แพ้แน่นอนนะครับไม่หมดแรงแบทแมนไม่แพ้นะครับชอบแบทแมนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ FC แฟนมวยชอบใครก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับมวยคู่นี้ครับศึกวันลุมพินี4ครับ10กุมภาพันธ์ครับก็ชอบใครอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยครับ